สวัสดีครับพวกเราครับในช่องฟูจิชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราก็พาเจ้ายักษ์น้อยนะครับผมเดินเล่นนะครับฮัลโหลมาแล้วมายักษ์มาแล้ววันนี้เราก็จะพาไปบ้านของคุณตาสุมนะครับที่ว่าช้างจะคลอดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็เฝ้ามา2วันแล้วครับผมเอ้าเดินไปไหนอยู่มาแล้วมาสงสัยจะกินหญ้าครับมาฮัลโหลโอ้ยมาเนี่ยอันนี้มีคนขี่นะครับผมก็จะนิดๆหน่อยครับมาเดี๋ยวเราขี่ดีกว่าครับเพราะว่าดินแรงครับ ตอนนี้เราก็ได้ขี่เจ้ายักษ์น้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปให้กำลังใจนะครับผมช้างที่กำลังจะคลอดลูกนะครับแต่ว่าก็เฝ้ามาวัน2วันแล้วครับผมก็ยังไม่คลอดนะครับแต่ว่าก็มีอาการนะครับผมเหมือนจะคลอดแต่ก็ยังไม่คลอดนะครับเดี๋ยวเราจะพาเจ้ายักษ์น้อยนะครับผมไปให้กำลังใจนะครับจะได้คลอดเร็วๆคลอดง่ายๆนะครับผม นี่ครับคนก็ไม่ค่อยมาครับวันนี้เป็นไงบ้างครับผมวันนี้เป็นไงครับนี่ก็เป็นช้างเพื่อนบ้านนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านกันนะครับผมนะครับโอ้ยไม่ใช่บารมีเดี๋ยวเราให้กำลังใจหน่อยครับเอาหนึ่งสุดโอ้ยกับไทยรัศมีโอ้นี่ครับผมช้างที่กำลังจะคลอดลูกนะครับ ที่กำลังมีอาการครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสงสัยยังไม่ใช่ตอนนี้ครับก็ต้องเฝ้ากันไปต่อไปครับโอ้ยโอ้ยไปใจเย็นใจเย็นไปรุ่นโอ้เบ็ดไปฮะนี่ครับก็อันนี้เป็นที่นอนเฝ้าครับเมื่อวานคุณพ่อก็มานอนเฝ้าครับผมกลางคืนเลยครับเมื่อวานผมก็มาเฝ้าถึง5 ทุ่มครับโอ้วันนี้ก็สงสัยน่าจะได้มาดูอีกครับผม โอ้นี่ครับพาเจ้ายักษ์น้อยมาเลยครับผมวันนี้มาโดดเดี่ยวเลยครับสุดยอดครับไปเลยครับผมก็ต้องขออภัยครับใจช้างนะครับควานครับอันนี้ช่องอะไรครับตอนนี้ก็เริ่มค่ำมืดมาแล้วครับเย็นไว้มากครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้คือไหมครับเด็กทุกวันเลยวันนี้เด็กควานเบ่งไหมครับ
นี่ก็เป็นควานนะครับของพังนะครับพังอันนี้เป็นควานของป้าบุญศรีกับน้องน้ำฝนครับอยู่นู่นควานอยู่นู่นควานเขาอยู่นั่นครับผมก็มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมวันนี้สุดยอดเลยครับมาบารมีมานอนเฝ้าน้ำฝนเลยสงสัยต้องอย่างนั้นเลยครับผมเดี๋ยวให้นอนกับน้ำฝนครับนี่ครับเป็นบรรยากาศแถวบ้านนะครับก่อไฟครับผมบรรยากาศหนาวๆครับพาเจ้ายักษ์น้อยมาเลยครับวันนี้สุดยอดครับเพราะว่าพี่ฟิล์มก็ไม่อยู่ครับพ่อก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่ครับ พี่ปามก็ทำงานอยู่ครับ ทำงานกัน2คนครับผมก็เลยเสร็จช้าครับเสร็จถึงมืดทุกวันครับไม่มีเวลาได้ขี่ช้างนะครับเดี๋ยวนี้ทำงานเสร็จมืดทุกวันครับไปไปเฮ้ยเรียบไปเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วครับทายงามกำลังตกมันเพิ่งเสร็จครับผมดูบรรยากาศครับผมเย็นมากเลยครับนี่แถวนี้แถวบ้านเรานี่เย็นมากครับเย็นเร็วครับผมแบบซี่แบบซี่ก็วิ่งตามผมยักษ์น้อยก็ตกใจครับเสียวิ่งนั่นครับผมเพราะว่าไม่ได้จับอะไรเลยครับผมถ้าวิ่งไปนี่ตกอย่างเดียวครับเพราะว่าอีกข้างนึงถือกล้องอีกข้างนึงจับตะขอครับผมโอ้มืดแรงครับนี่ถ้าภาพมองไม่ชัดหรือว่ามัวยังไงก็ ขออภัยด้วยครับเพราะว่าวันนี้ก็ไม่มีใครถ่ายให้ด้วยครับผมถ่ายคนเดียวเลยครับพี่ปามก็เก็บขี้ช้างอยู่ครับผมเดี๋ยวเราต้องพาเจ้ายักษ์น้อยไปมัดไว้ครับแล้วก็จะได้รีบไปช่วยกันเก็บนะครับผมจะได้รีบเสร็จนะครับ น้องหมาก็วิ่งอยู่นี่ครับผมโอ้จะทำให้เจ้ายักษ์น้อยตื่นไวนะเดี๋ยวยักษ์น้อยวิ่งรู้เรื่องสินินนี่วิ่งมาครับ เดี๋ยวนี้ก็ไอครับผมไม่หายสักทีครับนี่เดินช้าจังเลยเนี่ยเขายังระแวงหมาอยู่หลังผมหันซ้ายหันขวาครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะพาเจ้ายักษ์น้อยนะครับผมกลับบ้านแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย